วัสดีค่ะอาจารย์อุมาพรนะคะหลายท่านคงรู้จักกันผ่านเพจปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพรแล้วนะคะอาจารย์ก็เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแล้วก็ทำงานดูแลเด็กและวัยรุ่นและครอบครัวมากว่า30ปีแล้วแล้วก็ทำงานเป็นอาจารย์แพทย์สอนหนังสือนะคะที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้อาจารย์มาทำงานเพจปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพรแล้วก็ทำหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะเพราะมีความตั้งใจว่าอยากจะช่วยท่านให้เลี้ยงลูกให้ดีขึ้นรวมทั้งทำชีวิตให้ดีขึ้นปั้นครอบครัวใหม่ปั้นให้ดีนะคะคอร์สออนไลน์วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปั้นลูกใหม่ค่ะปั้นลูกใหม่ปั้นให้ดีท่านเคยสงสัยไหมคะว่าเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหนื่อยจังเลยแล้วก็บางทีเราก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำไปนี่มันถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วบางครั้งเราตั้งใจมากเลยแต่เสร็จแล้วก็กลับไม่ได้ผลนะคะอย่างเช่นลูกมีปัญหาพฤติกรรมลูกอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายแล้วบางทีเราก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรนะคะอันนี้มีข่าวดีค่ะคือตอนนี้มีงานวิจัยที่บอกว่าพ่อแม่ควรจะเลี้ยงลูกยังไงต้องใส่อะไรลงไปในชีวิตของลูกบ้างเพื่อจะทำให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีมีค่านิยมที่ดีมีอารมณ์เชิงบวกและมีความสุขนะคะเราก็จะได้เรียนกันในคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีค่ะเราจะแบ่ง18บทนี้ออกเป็นตอนๆค่ะมันก็จะเล่าถึงเรื่องว่าอะไรที่เป็นพื้นฐานในชีวิตของลูกที่พ่อแม่จะต้องใส่เข้าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็พูดถึงรากแก้วแห่งชีวิตนะคะหมายถึงว่าคุณจะสร้างชีวิตของลูกให้มั่นคงให้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีชีวิตที่ดีได้ยังไงนะคะแล้วเราก็มาพูดถึงความเข้าใจพื้นฐานที่พ่อแม่ต้องมีเพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะตอนที่4เองนะคะก็เป็นเทคนิคการสร้างรากแก้วแห่งชีวิตซึ่งจะมีเครื่องมือทั้งหมด6อย่างนะคะน่าสนใจไหมคะว่ามีเครื่องมืออะไรเราอาจจะไม่คิดว่าการเลี้ยงลูกนะมีเครื่องมือนะคะแต่จริงๆแล้วมีค่ะแล้วถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้ให้ถูกต้องนะคะคุณจะสามารถสร้างชีวิตของลูกให้เติบโตขึ้นไปเหมือนอย่างต้นไม้ที่มีรากที่แข็งแรงนะคะหลักสูตรอันนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ดีมากนะคะแล้วทุกคนที่เป็นพ่อแม่นะควรจะเรียนนะคะแล้วเรียนอย่างตั้งใจฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะให้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับตกผลึกในความรู้สึกนึกคิดของคุณเพราะว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วมันไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยนะคะมาเรียนกันเลยนะคะแล้วรับรองว่าท่านจะสามารถทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีแล้วท่านจะภูมิใจในตัวเองท่านจะมีความสุขในชีวิตที่เลี้ยงลูกนะคะเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขในขณะเดียวกันก็สร้างลูกให้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะ